สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็นี่อยู่ใน Minecraft Pocket Edition นะครับนี่ 0.13.0 Alpha View 3นะครับโอเคตอนนี้ก็อยู่ในโลกอะไรวะ โอเคครับนี่ View 3มันก็ได้แก้บั๊กพวกยังไงพวกช้างพวกแคทอะไรแบบนี้แล้วครับผมก็ยังไม่ค่อยเข้าใจนะมันก็เกี่ยวกับมันมีพวกอะไรม็อบด้วยพวกสัตว์ประหลาดอะไรด้วยครับมันแก้อะไรสักอย่างนั่นแหละเหมือนมันแก้อะไรมันผมแปลแล้วมันไม่เข้าใจอะไรแก้อะไรขาดหายไปอะของไอรอนอะไรพาร์ทออฟไอรอนวินเลดเอนเดอร์มงเอนเดอร์แมวอะไรไม่รู้ครับผมก็ไม่เข้าใจแล้วก็แก้อะไรนะเคิร์ฟอยู่ไหนวะพาวเวอร์ดิทอลไม่มีฮะเลเวลอะไรแก้รางรถไฟอะไรสักอย่างนะครับรางรถไฟบวกกับเรดสโตนนะผมก็ยังไม่แน่ใจอ่ะแล้วก็แก้เรืออีสนาวแต่คืออะไรไม่รู้ครับผมก็คิดว่าแบบเก็บรวมกันได้อะไรแบบนี้แต่มันก็ไม่เห็นจะได้อะไรเลยผมก็ลองเปลี่ยนในซิลเวอร์แล้วมันก็ไม่ได้อ่ะผมก็ยังงงสแต็กคืออะไรเก็บรวมกันอะไรแบบนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้หรือแยกกันมันก็ไม่ได้ทั้งคู่แยกมันก็เป็นปกติอยู่แล้วเนาะโอเคก็เราลองมาดูของครับมีอะไรใหม่ไหม โอ้ยเพิ่งตื่น อันนี้วางได้ไหมวะ วางไม่ได้โอ้ยอะไรมันน่ารู้สึกว่าจะไม่มีครับนี่หีบสองอันผมเพิ่งสังเกตโอ้เล่นมาตั้งนานเพิ่งสังเกตมันคืออะไรอะแท็บเพจเชดไม่รู้ครับใครรู้ก็บอกหน่อยครับอันนี้ก็นี่โน้ตบล็อกก็เป็นเสียงเพลงใช่ไหมไหนกี่เกียร์กดแล้วพอโอเคเราลองมาดูบล็อกครับไม่มีว่ะไม่มีว่ะสโตนคัตเตอร์อ่ะไหนบอกว่าลบไปแล้วไม่รู้ครับใน Twitter เขาบอกว่าลบไปอะไรแบบนี้ต้องใส่เพิ่มมาใหม่มั้งอันนี้คงไม่บั๊กอีกนะอ้อไม่บั๊กครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดกับลิงก์ที่เขาแก้บั๊กไว้ให้ครับแล้วก็ไปอ่านดูกันได้ครับโอเคก็สำหรับวันนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับโอเคครับบ๊ายบาย